ค่ะก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากนะคะที่มาให้กำลังใจขวัญแล้วก็มาเดี๋ยวเราก็วันนี้จะมาขอความช่วยเหลือจากทางตำรวจนะคะเพราะว่าอย่างในกรณีที่ผ่านมาเนี่ยขวัญเองก็คิดว่าไม่คิดว่ามันจะมีการกระทำที่ต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้นะคะแล้วก็มันก็เป็นผลทำให้เขามาแอบอ้างชื่อขวัญในลักษณะที่ขวัญไม่ได้กระทำนะคะในคลิปดังกล่าวแล้วก็เกิดการที่แสวงผลกำไรเข้ากับของเขาอะนะคะซึ่งมันก็เสื่อมเสียชื่อเสียงของขวัญนี้มันก็มาขอความช่วยเหลือจากทางตำรวจค่ะแจ้งความกับใครจริงๆคือผมก็ยังไม่รู้หรอกครับว่าเขาชื่อจริงชื่ออะไรนะครับก็เป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นหน้าที่ของตำรวจที่ต้องทำการสืบสวนนะครับข้อมูลเอกสารตอนนี้หลักฐานที่ขวัญมีอะไรบ้างคะที่เขามาแจ้งความวันนี้ก็มีเท่าที่ถ้าพี่ๆติดตามข่าวหรือว่าเท่าที่ได้เห็นกันนะคะขวัญก็มีข้อมูลเพียงแค่นั้นละค่ะขวัญสงสัยใครบอกว่ามีการพยายามต่อเนื่องแล้วก็ไปแถลงข่าวไปดูนี่สงสัยใครว่าต้องสืบทอดไม่ทราบเหมือนกันค่ะอันนี้ก็ขอให้ยกเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะเป็นเจ้าเดียวกันที่ทำกันค่ะไม่ทราบเหมือนกันค่ะข้อหาวันนี้ที่แจ้งชื่อข้อหาอะไรในเรื่องที่ไปโพสต์คลิปไม่เหมาะสมอย่างนี้นะครับมันมีความผิดตามกฎหมายอยู่สองส่วนนะครับส่วนแรกก็คือภาพที่ว่าเนี่ยเจ้าตัวคุณขวัญออกบอกแล้วว่าไม่ใช่ภาพคุณขวัญนะและไม่ใช่ภาพของดาราฝ่ายชายที่ถูกกล่าวถึงนะครับคือขวัญก็ไม่รู้ว่าเป็นภาพใครยังไงหรอกจะไม่ใช่ตัวเองทีนี้มันก็เป็นเรื่องของการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานอกจากนั้นเนี่ยลิงก์ที่วางเนี่ยปรากฏว่ามันเป็นลิงก์ที่มีภาพสื่อไปในทางลามกก็เป็นเรื่องของการนำเข้าข้อมูลลามกในระบบคอมพิวเตอร์ก็เป็นความผิดตามร่ำหยัดว่าด้วยความผิดเกี่ยวคอมพิวเตอร์ด้วย2ส่วนครับโทษสูงสุดของคดีนี้ถ้าจับผู้ต้องหาได้เนี่ยค่ะต้องถึงขั้นไหนครับโทษมันมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 หรือทั้งจำทั้งปรับครับขวัญอยากจะดำเนินการให้ถึงขั้นไหนคะมียอมความได้ไหมหรือว่าก็อันนี้ขวัญก็ขอยกให้เป็นหน้าที่ของทนายแล้วก็ฝ่ายกฎหมายของทางช่อง7ละกันค่ะขวัญคะอย่างมีชื่อของพี่ชาคริตเข้ามาด้วยได้มีการคุยกับพี่เขาไหมคะว่าจะดำเนินการยังไงร่วมกันไหมอ๋อไม่ได้มีเลยค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงอะค่ะพอภาพนี้ส่งออกไปทางโซเชียลมีผลกระทบยังไงกับตัวน้องขวัญบ้างครับก็เยอะนะคะก็อันนี้ขวัญก็คิดใจเขาใจเราละกันค่ะคำตอบนี้ขวัญเชื่อว่าทุกคนตอบได้ถ้าเกิดมาคิดว่าลองเป็นขวัญดูค่ะได้มีคุยกับพี่ชาคริตกับพี่อุ้งเส้นถึงข่าวที่เกิดขึ้นไหมครับไม่ได้มีเลยค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงนะคะต้องจับผลกระทบเรื่องจิตใจแน่นอนเหรอเรื่องงานมีส่วนไหมคะไม่มีเลยค่ะว่าอะไรบ้างก็ผลก็มาเป็นต่อเนื่องถึงวันนี้แล้วค่ะผู้ใหญ่แนะนำหรือว่ามีการชี้แจงไหมคะเกี่ยวกับเรื่องช่วยสนับสนุนก็ทางช่องก็ช่วยสนับสนุนนะคะแล้วก็พยายามหาทางแก้ไขหาทางออกที่ดีที่สุดนะคะก่อนหน้านี้เคยมีการแบบโดนเอาแบบชื่อไปแอบอ้างหาผลประโยชน์ทางหน้าแบบพวกเพจสื่อออนไลน์แบบนี้มาก่อนไหมครับอันนี้คือขวัญเองก็ตามดูได้ไม่หมดนะคะตามดูได้ไม่หมดก็เท่าที่เห็นวันนี้ก็มีแค่อันนี้ละค่ะอย่างก่อนหน้านี้เคยมีรูปตัดต่อที่เป็นรูปภาพนิ่งอะค่ะอันนี้จะรวมไปถึงเรื่องเก่าเลยไหมคะจะได้ดึงมาทีเดียวอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวขอตอบแค่กรณีนี้ละกันค่ะจริงๆเรื่องเก่าแจ้งไปอีกส่วนแจ้งไปรับแจ้งไปอีกส่วนแต่ดูทางข้อที่จริงแล้วน่าจะเป็นคนละเรื่องได้เบาะแสของคนทำอะไรเบาะแสทางการสืบสวนมันก็ได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะมาเปิดเผยได้ครับ อย่างภาพหรือว่าหัวข้อข่าวเนี้ยตอนนี้มันมีบางคนที่แชร์ในโลกโซเชียลอันนี้คือมีความผิดด้วยไหมคะ
ที่เรียนไปแล้วสักครู่นะครับว่าภาพที่แชร์ออกมานั้นเนี่ยมันเป็นภาพที่ถ้าถามคุณฝันคุณบอกว่าภาพนั้นเนี่ยปรากฏทางสื่อมาหลายปีมาแล้วแล้วก็มามีข้อความไปเป็นข้อความเท็จซึ่งไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะครับคือจับภาพดังกล่าวที่เห็นตามเฟซข้างหน้าค่ะขวัญขอพูดโดยรวมแล้วกันมันคือการย้ำข่าวค่ะซึ่งภาพที่เป็นขวัญให้สัมภาษณ์เนี่ยคือเกิดเนื่องในกรณีหลายปีแทบจะ10ปีมาแล้วนะกองละครเรื่องหนึ่งที่พี่ๆนักข่าวถ้าเกิดทุกวันนี้ยังอยู่เนี่ยก็จะทราบว่าคือละครเรื่องอะไรแล้วก็มายำเป็นภาพเฮดไลน์ข้างล่างจากขวัญแล้วก็มีรุ่นพี่ที่เป็นนักแสดงด้วยกันเนี่ยแล้วก็มีรุ่นพี่ผู้หญิงมาเกี่ยวโยงอยู่ด้วยซึ่งทั้งหมดมันไม่ใช่ความจริงอะค่ะมันขวัญก็เลยเรียกว่ามันการย้ำภาพย้ำข่าวย้ำเหตุการณ์ต่างๆนานาเป็นเฮดไลน์อันนี้ขึ้นมาเหมือนเป็นการสร้างข่าวเท็จหรือเปล่าคะนี่แหละครับคือข้อมูลมันเป็นเท็จนะครับที่พยายามจะสื่อสารถึงพี่น้องถึงน้องๆเยาวชนที่ใช้สื่อออนไลน์นะครับให้ระมัดระวังในเรื่องของข้อมูลอันเป็นเท็จไม่ว่าจะเป็นการโพสต์ขึ้นมาเองหรือว่าเป็นเรื่องของการแชร์มันก็อาจจะตกเป็นเหยื่อแก่คนที่คิดไม่ดีได้หรือไม่ก็เผลอเลยไปทำผิดซะเองขอให้ระมัดระวังอันนี้พี่ขวัญอยากให้เป็นแบบบรรทัดฐานกับเพื่อนๆวงในวงการด้วยนะครับว่าแบบต่อไปพอมีกรณีอย่างนี้การแบบเล่าขึ้นมาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบต้องดำเนินคดีก็ด้วยค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงขวัญเข้าใจว่าเราทุกคนนักแสดงหรือว่าคนที่อยู่ในวงการเนี่ยเราเป็นคนของสาธารณะจริงแต่ว่าเราก็ไม่ได้เป็นคนของสาธารณะที่เป็นของเล่นของประชาชนหรือว่าเป็นของเล่นกับนักเล่นคีย์บอร์ดที่ไหนเราทุกคนอยากได้การเคารพซึ่งกันและกันเราก็ควรจะมอบให้ซึ่งกันและกันก่อนค่ะวันนี้ขวัญคิดว่าจะมีกรณีอย่างนี้ที่แบบว่ามันดิสเครดิตดิสชื่อเสียงของเราอย่างเงี้ยอีกไหมครับขวัญก็ที่ผ่านมาก็มีเรื่อยๆนะแต่ก็ขอให้ทุกวันมีการพัฒนาขึ้นละกันค่ะไม่ได้หวังว่าจะให้ไม่มีเลยแต่ว่าก็ขอให้ทุกคนไม่ว่าจะกระทำอะไรก็ขอให้ยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นในทุกๆวันที่มีอยู่อาจจะมีจะไปทำบุญที่ไหนทำบุญก่อนทำทุกวันอยู่แล้วค่ะแต่ก็นาจิตตังเทศนี้มันจะมีโอกาสตามหาคนต้นต่อที่ทำได้ไหมเป็นว่ากรณีที่เกิดขึ้นนี้จะมีโอกาสหาต้นต่อที่ตามภาพได้ไหมคะมันไม่ใช่มีโอกาสมันเป็นเรื่องที่เป็นหน้าที่ที่ตำรวจจะต้องทำการสืบสวนสอบสวนต่อไปนะครับเลยจะมอบให้ท่านพันธุ์เอกณรงค์แม้นเหมือนกับทีมงานคณะเนี่ยนะครับไปรับเรื่องไปดำเนินการนะครับก็คือใครทำอะไรไว้ก็ควรจะต้องรับผลกรรมนั้นตำรวจครับเบื้องต้นเห็นว่าเป็นเว็บที่เป็นเว็บอาจารย์ลิงก์กับต่างประเทศอะไรจริงหรือเปล่ามันเป็นลิงก์เนี่ยมันเป็นลิงก์ที่ไปลิงก์ขึ้นมาแล้วเป็นเรื่องของลามกนะครับส่วนจะเป็นที่ไหนเดี๋ยวอีกสักระยะนึงก็คงจะเปิดเผยได้ครับมีประเด็นอีกไหมคะขวัญอยากจะฝากอะไรถึงคนที่แบบแชร์ข่าวหรืออะไรเงี้ยให้ระมัดระวังไหมครับเพราะว่าก็ส่งผลเสียกับเราด้วยอะไรเงี้ยก็อยากฝากถึงทุกๆคนนะคะที่ใช้โซเชียลนะคะขวัญเองก็ใช้เหมือนกันแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนเราอยู่ในบ้านเมืองสังคมเดียวกันก็อยากให้เคารพกฎเกณฑ์บ้านเราไม่ได้บ้านป่าเมืองเถื่อนนะคะก็มีกฎมีกติการักษาน้ำจิตน้ำใจกันถ้าเกิดเราไม่ชอบใครเราก็อย่าไปทำร้ายเขาเพราะว่าทุกคนมีชีวิตเราก็รักชีวิตของตัวเองนะคะไม่มีใครอยากให้มาทำลายชีวิตซึ่งกันและกันนะคะก็อยู่กันด้วยความรักค่ะดูแลกันดีๆค่ะอย่าทำร้ายกัน